จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในเขตอำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกไปทำการเกษตรได้ประกอบกับเป็นช่วงต้นฤดูฝนน้ำเพิ่งมีปริมาณมากทำให้ปลาในแหล่งธรรมชาติชุกชุมมากกว่าปกติซึ่งชาวบ้านเรียกว่าปลาตื่นน้ำทำให้บรรยากาศมีชาวบ้านหลายร้อยคนออกมาจับปลานำไปประกอบเป็นอาหารบางรายได้มากหน่อยก็นำไปขายเป็นรายได้เสริมโดยเฉพาะพื้นที่แหล่งน้ำรอบสนามบินเพชรบูรณ์บริเวณตำบลลานบ่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีน้ำเข้าท่วมสระน้ำขนาดใหญ่ของสนามบินซึ่งมีปลาอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อน้ำเอ่อเข้าท่วมปลาในสระจึงว่ายทวนกระแสน้ำออกมาชาวบ้านนับร้อยคนบางรายก็เหมารถยนต์รวมกันมาจากตำบลอื่นนำอุปกรณ์จับปลาเช่นยอแหมาจับจองทำเลที่เหมาะสมเพื่อจับปลาในบริเวณดังกล่าวซึ่งแต่ละคนก็ได้มากบ้างน้อยบ้างโดยปลาที่ได้ก็จะเป็นปลาพื้นบ้านเช่นปลาหมอปลากระดี่ปลาขาวหางแดงปลาช่อนและปลาหลด